บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องทีเอลเดี๋ยวมาเบิ่งหลังจากที่น้องปิ่นว่างแพ็คของขายของแล้วน้องปิ่นเฮ็ดอีหยังแหน่เนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาชมเบิ่งสวนน้องปิ่นทางหลังทุกอย่างเฮาพร้อมกินแล้วก็เอาไปกินหลายรอบแล้วกินหลายรอบแล้วมักทั่วก็กิน 3-4 รอบแล้วมักทั่วเป็นมากออกมาเรื่อยๆเนาะก็กิน 3-4 รอบแล้วถึงมักฮุ้งถึงหยังเดี๋ยวมาเบิ่งว่าหลังจากที่น้องปิ้นขายของแล้วแล้วน้องปิ้นเฮ็ดอีหยังแน่มื้อนี้น้องปิ้นก็สิมาหดน้ำต้นไม้มาใส่ปุ๋ยใส่หยังเนาะน้องปิ้นตอนเช้าน้องปิ้นตื่นแต่เช้าๆบางมื้อก็ตื่นตีห้าบางมื้อก็หกโมงลูกน้องปิ้นลุกจากที่นอนหกโมงบางมื้อก็ตีห้าครึ่งจังสิน้องปิ้นก็ลุกขึ้นมาเฮ็ดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้แล้วก็ขุดเงาต้นไม้นั่นล่ะเอาปุ๋ยใส่เนาะเอาขี้ไก่ใส่แล้วก็หดน้ำเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งมื้อนี้วันน้องปิ้นสิพาไปอัปเดตทางหลังอัปเดตทางหลังส่วนว่ามีหยังแน่พร้อมกินแล้วเนาะตอนนี้เพราะว่าสิเป็นผักหอมป้อมผักหอมลาบแล้วก็มักทั่วมักฮงผักกะเพราผักอีหยังเฮามีเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะอันนี้ก็คือสวนน้อยๆของน้องปิ้นตอนนี้ก็ลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาวี่วี่แล้วใบไม้ติ่งแล้วเย็นแล้วเมื่อคืนนี้บ่ได้เปิดพัดลมเลยหนาวแฮงไปยืนในล่อนี่ก็สิเป็นขี้ไก่นี่น้องปิ้นไปซื้อขี้ไก่มาอยู่คำตะกร้าเนาะซื้อมาเทือละร้อยเงินไอ้กระสอบละ25บาทอันนี้คือขี้ไก่ปุ๋ยที่เอาใส่พักนี่เนาะเอาบ่ได้เอาปุ๋ยเคมีบ่ได้เอาอันนั้นมาใส่แต่ขี้ไก่ขี้หยังขี้หมูอยู่ในคอกเฮาอันนี้คือผักหอมลาบนี่ผักหอมลาบเห็นพี่น้องถามว่าน้องปิ้นมีแนวผักหอมลาบขายบ่ว่าซั่นน้องปิ้นก็หาเก่ามาปลูกหากำมาแพร่ใหม่เนาะกำลังแพร่ไปเรื่อยๆอันนี้ยังบ่ทันติดงามแล้วผักหอมลาบพี่น้องอยากได้ไปเฮ็ดเนียวว่าซั่นคันไกลไปไกลมาก็มาแวะเอาได้เนาะซ้ำไปเฮ็ดเนียวน้องปิ้นก็ให้ฟรีน้องปิ้นบ่ขายเอาไปเฮ็ดเนียวก็เอาไปเลยเอาไปแพร่เพื่อของน้องปิ้นตายจังสิน้องปิ้นก็สิได้เอานำมาปลูกอีกอันนี้คือคิงอันนี้คิงมีโป่งนำบ่ทันใส่ใหญ่ซุปหน่อไม้ส้มใส่ซุปหน่อไม้ส้มนะแซ่บด้วยนี่นี่ก็สิเป็นผักกะเพราผักกะเพราใหญ่นี่ต้นนี้ก็ผักกะเพราใหญ่เนาะอยู่ทางพุ่นกันหลายต้นผักหอมป้อมผักหอมป้อมก็งามนี่อันนี้กินได้แล้วนี่ใส่เกี๊ยวใส่ต้มใส่หยังตอนนี้น้องปิ้นก็บ่ได้ไปตลาดแล้วผักหอมซื้อมาเด็ดเอาอยู่นี่เลยกับผักหอมบัวผักอีตู้นี่โอ้ยงามขนาดเลยเดี๋ยวสักมือสิเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นเอาไปกินกับเดี๋ยวเขามาเบิ่งทางหลังนี่มะฮุ้งกังน้อยงามงามเด้คุณอะน้อยมะฮุ้งนะงามขนาดเลยเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งทางหลังเบิ่งมะทั่วเดี๋ยวสิเก็บมะทั่วพร้อมมือนี่เก็บไปใส่ตู้ไว้ต่ำเก็บ3รอบแล้ว 2-3 รอบแล้วนี่อันนี้ยื้อทางหลังยังบ่ทันได้เก็บเดี๋ยวเฮาสิเก็บมะทั่วพร้อมมื้อนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งต้นไม้ว่ามีต้นไม้อย่างแน่เนาะยื้อทางนี้เนาะน้องปิ่นปลูกอีหยังแน่อันนี้คือผัดกะเพราใหญ่นี่ผัดกะเพรานั่นผัดกะเพรานี่นะแซ่บแท้เด้อนี่อันนี้ต้นหอมเบิ่งป่าผักอีตู้ต้นนี้บักหลายนึงบ่ได้อยู่ไกลอยากใส่อ้อมใส่หยังก็มาเอาได้เนาะนี่พอดีกินนี่อ่อนๆเลยนี่ก็พร้อมป้อมสะอ่อนแต่มะทั่วยาวน่ะเอ้าคือมะคดอยู่พี่น้องหน่อยนี่มะทั่วน้อยงามๆเลยน้อยงามๆยาวๆเลยนี่หวานดีแท้เด้อนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะ
ก็สิเป็นต้นมักไห้หรือว่ามักไส้บ่บางคนเอิ้นออกมากแล้วนี่ออกมากให้ได้กินแล้วมากหน่อยๆซ้ำนี่พอดีแซ่บได้นี่พอดีคำย้ำกุ๊บ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 เลยใบมักไห้ก็งามงามพุ่นใส่อ้อมนั่นอ้อมนี่เขียวงามนี่สองสามต้นนี่กำลังขึ้นนี่สิเป็นต้นมะนาวต้นมะนาวนี่ของคุณลุงเอาให้คุณลุงผู้กำกับอาคมเนาะมะนาวใหญ่น้อยสมักไอ้ส้มโอน้อยสมักส้มโออีหลีเด้น้อยใหญ่ใหญ่เพิ่นเอามาฝากนะน้ำน่ะหลายหลายแต่ว่ามันบ่หอมคือมะนาวน้อยเดี๋ยวเราสิฮดเอ้ยผักเพราะมันฮดแล้วแล้วทางนี้ทางนี้น้องปิ้นฮดแล้วแล้วฮดต้นมะฮู้ฮดต้นมะฮู้ไอ้เก้าอี้น่ะบ่แม่นเอามาเฮ็ดหยังเด้หั่นเอามานั่งชมสวนมีความสุขความสุขสุขของคนเฮาบ่คือกันเนาะบางคนก็ได้ปลูกต้นไม้แล้วก็นั่งเบิ่งมีความสุขตื่นเช้านี่น้องปิ้นสิบ่ทันไปเฮ็ดอีหยังเลยเด้ตื่นเช้านี่คือหยังมาเบิ่งไอ้สวนผักก่อนเลยนังมาเบิ่งสวนผักนังมาชมอยู่นี่ล่ะความสุขของคนเฮาบ่คือกันเนาะบางคนก็มักบ่คือกันบางคนก็บ่มักปลูกต้นไม้นี่น้องปิ้นมักเฮ็ดสวนมักปลูกต้นไม้มักปลูกนั่นปลูกนี่กินเองมักฮงทางนี้เด็ดไปหลายแล้วทางนี้เด็ดไปหลายแล้วก็เลยบ่ค่อยมีมากปานใดมีต้นอันนี้ต้นอย่างก็ต้นแค่ป้านี่เนาะต้นแค่ป้าปลูกไว้แต่เอามาอยู่ใหม่ๆพุ่นล่ะต้นไม้มันบ่ได้ใหญ่ง่ายๆเด้อนี่พุ่นเพื่อสิใหญ่อันนี้เอามาปลูกใหม่อันนี้น้องปิ้นมักกินกับตำมักกินกับตำข้าวปุ้นตำมะฮุ้งตำอย่างนี้เนาะกินกับส้มตำก็แซ่บผักขาหรือว่าผักเน่าผักเหม็นอยู่บ้านอยู่บ้านเขาจะเอิ้นผักเหม็นบางคนยืนนี่ก็เอิ้นผักเน่าเอิ้นผักขานี่น้องปิ๊ดปลูก3ต้นอันนี้ต้นที่2ต้นที่3อยู่พุ่นแทงน้ำใส่โซล่าเซลล์น้าน้ำเฮาบ่อึดหดต้นไม้นี่หดลงไปเลยเบิดมือต้นกล้วยหอมอันนี้ต้นแค่นี่ปลูกตั้งแต่อยู่ออกมาอยู่แรกๆนั่นแหละต้นไม้ใส่เวลาบ่ได้ใหญ่ไงง่ายตอนเช้าก็ตื่นมาแต่เช้าๆกันนี่แหละมาขุดอ้อมกกไอ้ต้นไม้แล้วก็เอาปุ๋ยใส่แล้วก็จังกลับไปนึ่งข้าวเห็ดกับข้าวล้างจานไปตลาดวันนี้อันนี้สิเป็นต้นมักม่อนของน้องพี่แอ๋วนี่ต้นมักม่อนเบิ่งดูนี่นางมาเก็บกินคู่มือเด้นี่จังได๋ก็มาอีกแล้วจังน้อยน้องพี่แอ๋วนอนหลับบ่ได้ไอ้มาถ่ายคลิปนําเลยนี่เป็นมากหลายแล้วอันนี้ก็ห้องคุณลุงผู้กำกับอาคมเนาะเอามาปลูกยังอยู่2ต้นเดี๋ยวน้องพี่เสียเอามาปลูกให้น้องเหี่ยวเพราะว่าน้องเหี่ยวมักกินต้นมักม่อนนี่บางคนก็เอาใบมันไปใส่ต้มไก่นี่หน่วยนึงหน่วยแดงเดี๋ยวงามๆพุ่นน่ะมือใด
ทำนี่ก่อนเดี๋ยวมืออื่นยังอีก 2-3 มือยังเก็บเพื่อนหนึ่งละเดี๋ยวเก็บไปใส่ตู้ไว้มือมะขั่วความยาวมะขั่วมะขั่วปอดสารมะขั่วหลังจากที่เราเก็บมาหน่วยยาวๆหน่วยงามๆเลยนี่ไม่ใช่ผัดกะเพรากระแซ่บตำมะขั่วกินกับทอดปลาทูยังสิเนาะมะขั่วมีแต่หน่วยงามๆปลูกไว้พอได้กินเดี๋ยวปลูกไว้ลามขึ้น4ต้นนึงน่ะ4ต้นได้กินอยู่ทุกมื้อมะขั่วหวานๆได้นี่มะขั่วปลอดสารเนาะมะขั่วหวานดีเอาไปใส่ตำมังหุ้งใส่อย่างกระแซบเลยเขาปลูกเองเขาก็เลยเด็ดกินเลยไม่ต้องคิดอย่างหลายเนาะมื้อนี้ก็ไปส่งของไปส่งของกลับมากะเฮ็ดนำต้นไม้ยังหมูได้ปะนี่ยังหมูยังเฮ็ดกับข้าวปะนี่เราก็สิไปเกลือหมูต่อเดี๋ยวจังเอาไว้พอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องทีเอลเนี่ยเด้อสบายดี